สวัสดีครับพี่น้องชาว Hardware House ครับท่านกำลังอยู่กับ Channel ของ Hardware House แล้วก็พี่ดนัยใจดีอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้พี่ดนัยก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับที่ Hardware House ที่สาขาบางนานะครับสำนักงานใหญ่โดยที่วันนี้นะครับพี่ดนัยจะพาพี่น้องชาว Hardware House นะครับไปรู้จักเครื่องปั่นไฟนะครับและก็วิธีการเลือกซื้อเครื่องปั่นไฟให้เหมาะสมกับงานและก็การทำงานของช่างแต่ละท่านนะครับปัจจุบันนี้เครื่องปั่นไฟมีบทบาทและก็สำคัญมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานหรือว่าการท่องเที่ยวทุกวันนี้เครื่องปั่นไฟเป็นหนึ่งในตัวช่วยที่จะทำให้การทำงานเนี่ยราบลื่นไปได้นะครับและยิ่งหน้าฝนอย่างนี้นะครับฝนตกหนักแบบนี้ตามต่างจังหวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยแค่ฟ้าร้องนิดเดียวไฟก็ตกไฟก็ดับแล้วเครื่องปั่นไฟเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยครับสำหรับทุกบ้านก็ว่าได้โดยที่ปัจจุบันนะครับเครื่องปั่นไฟของเราเนี่ยโดนจำแนกออกไปทั้งหมด5ประเภทนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวพี่ดนัยจะพาพี่น้องชาวHardware Houseไปชมกันครับเครื่องปั่นไฟตัวแรกนะครับก็คือเครื่องปั่นไฟที่ใช้น้ำมันเบนซินนะครับก็คือเครื่องปั่นไฟเบนซินนั่นเองที่เขาเรียกใช้การทำงานก็จะคล่องตัวนิดนึงนะครับมีค่อนข้างที่จะขนาดของตัวในตัวเล็กแถมราคาก็ไม่แพงและก็ยังดูแลรักษาง่ายอีกในส่วนถึงข้อเสียนะครับก็มีเหมือนกันนะครับเครื่องยนต์เบนซินนะครับถ้าไม่ได้ใช้ในระยะเวลาที่ยาวนานนะครับเครื่องยนต์ก็จะทำให้มีการสตาร์ทติดยากมากๆนะครับต้องเอาเวลาเอามาใช้ต้องถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนนะครับผมและนี่ก็คือปัญหาของเครื่องปั่นไฟเบนซินนั่นเองครับมาถึงเครื่องปั่นไฟที่2นะครับเครื่องปั่นไฟดีเซลนะครับหรือว่าใช้น้ำมันดีเซลนั่นเองข้อดีของเครื่องปั่นไฟดีเซลก็คือมีความทนทานนะครับราคาจะแพงกว่าเครื่องปั่นไฟเบนซินนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้แพงมากนะครับแถมอะไหล่นี่ก็หาง่ายมากกระแสไฟฟ้านะครับมีการทำงานค่อนข้างที่เสถียรนะครับและก็การทำงานค่อนข้างที่จะสม่ำเสมอนะครับอายุการใช้งานความทนทานก็สูงด้วยส่วนข้อเสียของเครื่องปั่นไฟดีเซลนะครับตัวเครื่องจะมีขนาดที่ใหญ่นะครับและก็เป็นเหล็กหนาเวลายกเคลื่อนย้ายลำบากนะครับและก็อีกจุดหนึ่งที่มีปัญหากันเจอบ่อยๆคือเสียงดังนะครับไม่เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการการเคลื่อนที่นะครับผมแถมอีกอย่างก็ถึงมีอะไหล่ง่ายก็จริงนะครับแต่ดูแลรักษายากกว่าเครื่องยนต์เบนซินครับเครื่องปั่นไฟชนิดที่3นะครับนั่นก็คือเครื่องปั่นไฟอินเวอร์สเตอร์นะครับเครื่องปั่นไฟอินเวอร์สเตอร์เนี่ยจะได้รับความนิยมมากๆนะครับในการเดินสายหรือว่าแคมปิ้งและก็สถานที่ที่ไม่ต้องการเสียงดังมากนะครับสามารถใช้เครื่องปั่นไฟอินเวอร์สเตอร์ตัวนี้เข้าไปช่วยได้เครื่องปั่นไฟอินเวอร์สเตอร์นะครับสามารถประหยัดพลังงานได้และก็สามารถปรับกระแสไฟคอนโทรลไฟให้มีความนิ่งได้แน่นอนครับข้อดีก็คือเสียงเงียบตัวเครื่องขนาดเล็กพกพาสะดวกและก็ประหยัดเชื้อเพลิงนั่นเองส่วนข้อเสียแน่นอนครับอันดับแรกคือแพงมากๆส่วนที่2ก็คือไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในจำนวนมากๆเหมือนเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันนะครับเพราะว่าขนาดของเขาด้วยมีขนาดที่เล็กนะครับกระแสไฟก็จะมีจำนวนจำกัดจะเหมาะกับการไปแคมปิ้งที่ใช้กันนะครับส่วนเครื่องปั่นไฟชนิดที่4นะครับนั่นก็คือเครื่องปั่นไฟโซลาร์เซลล์นะครับเพิ่งได้รับการนิยมกันในช่วงนี้นะครับผมแน่นอนครับถ้าเกิดว่าบอกว่าโซลาร์เซลล์ก็ไม่ได้ใช้น้ำมันแน่นอนครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการประจุหรือว่ากักเก็บไฟเครื่องปั่นไฟรุ่นนี้นะครับจะมีแผงโซลาร์เซลล์นะครับรับพลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็เข้ามาเก็บประจุไฟในแบตเตอรี่ของเครื่องปั่นไฟข้อดีของเขาก็คือสามารถผลิตกระแสไฟพลังงานเองได้จากแสงแดดส่วนข้อเสียนะครับณตอนนี้ราคามันค่อนข้างที่จะสูงอยู่แล้วก็มีการเล่นในการใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะมีวงแคบอะครับยังไม่มีการใช้งานในจำนวนมากแต่เพิ่งจะได้รับการนิยมรวมไปถึงการใช้งานนะครับเพราะว่ามันใช้กระแสไฟจากดวงอาทิตย์นะครับเพื่อจะกักเก็บพลังงานเลยทำให้มีการจำกัดของกระแสไฟในการใช้งานแต่แน่นอนครับด้วยนวัตกรรมที่มันไปแบบนี้นะครับในอนาคตอาจจะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นแน่นอนครับและเครื่องปั่นไฟชนิดสุดท้ายนะครับประเภทที่5นะครับก็คือเครื่องปั่นไฟแบบแบตเตอรี่นะครับตอนนี้หลายแบรนด์ก็กำลังทำออกมาอยู่แน่นอนนะครับเริ่มได้รับความนิยมในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากการเก็บพลังงานของแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับก็ทำได้ดีมากขึ้นดูสังเกตจากรถไฟฟ้านะตอนนี้นะครับเริ่มบูมแล้วเพราะว่าแบตเตอรี่ค่อนข้างที่จะเสถียรนั่นเองจึงทำให้เกิดคนคิดไอเดียนะครับที่จะใช้แบตเตอรี่ลิเธียมนะครับมาเป็นกำลังไฟสำรองในการที่จะกักเก็บพลังงานของเครื่องปั่นไฟนั่นเองครับโดยที่การใช้งานนะครับต้องมีแบตเตอรี่ลูกหนึ่งเพื่อจะชาร์จไฟบ้านเข้าไปกับแบตเตอรี่นะครับแล้วค่อยไปประกอบกับเครื่องปั่นไฟ
พื่อใช้งานนะครับข้อดีของเครื่องปั่นไฟรุ่นนี้นะครับมันขนาดเล็กนะครับพกพาสะดวกใช้งานง่ายพกพาไปไหนก็สบายแต่ข้อเสียนะครับราคาแน่นอนครับราคาค่อนข้างที่จะสูงและก็ใช้งานได้ไม่ตลอดทั้งวันนะครับการที่จะใช้งานได้ตลอดทั้งวันคุณต้องมีแบตเตอรี่2ลูกหรือว่า3ลูกเพื่อสับเปลี่ยนนะครับตอนนั้นก็จะเพิ่มค่าใช้จ่ายไปแต่ว่าในยุโรปก็กำลังได้รับความนิยมนั่นเองเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปเลือกเครื่องปั่นไฟกันนะครับวันนี้เครื่องปั่นไฟที่พี่ดนัยจะพาไปเลือกนะครับก็คือเครื่องปั่นไฟบินซินที่มีจำหน่ายอยู่ที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์ทุกสาขาในวงเล็บยี่ห้อเจนนั่นเองครับวิธีการเลือกนะครับเดี๋ยวพี่ดนัยจะพาเลือกจำนวนก่อนนะครับขนาดของวัตต์ของเครื่องปั่นไฟว่าเครื่องปั่นไฟเครื่องนี้จะใช้ได้กับงานประเภทไหนนะครับผมอย่างเช่น1กิโลวัตต์นะครับก็คือ 1,000 วัตต์หรือว่า 1kW นะครับผมส่วนถ้าเกิดว่า1กิโลแอมป์ก็คือ800วัตต์นะครับหรือว่า 1kVA นะครับส่วนถ้าเกิดว่า1 HP ก็คือ1แรงม้านะครับก็จะเทียบเท่ากับ746วัตต์หรือว่า1 HP นั่นเองครับคำย่อแต่ละตัวหลายท่านอาจจะงงนะครับช่างหลายคนอาจจะโอเคเข้าใจแต่หลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวพี่ดนัยจะอธิบายให้ฟังส่วนถ้าอยากรู้ว่าเครื่องปั่นไฟรุ่นนี้ใช้ได้ประมาณเท่าไหร่นะครับเราก็เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราจะใช้งานเลยครับแล้วก็ไปดูที่กิโลวัตต์ว่าเท่าไหร่สามารถใช้กับตัวเครื่องปั่นไฟรุ่นนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าเครื่องปั่นไฟบางครั้งนะครับก็จะไม่ได้เขียนเป็นกิโลวัตต์นะครับก็บางครั้งก็อาจจะเป็นเขียนเป็นกี่ kVA กี่ kW หรือว่ากี่ HP ก็สามารถเอามาแปลงเป็นสารตามที่พี่ดนัยให้ไปได้เลยครับพี่น้องชาวฮาร์ดแวร์เฮาส์คิดว่ายังไงบ้างครับหวังว่าข้อมูลเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับก็อาจจะมีประโยชน์แก่พี่น้องชาวฮาร์ดแวร์เฮาส์ไม่มากก็น้อยนะครับผมพี่ดนัยก็จะหานำเสนอข้อมูลแบบนี้มาให้พี่น้องชาวฮาร์ดแวร์เฮาส์ได้ชมกันบ่อยๆนะครับเดี๋ยวพี่ดนัยจะแนะนำเครื่องปั่นไฟสัก4ประเภทแล้วกันครับผมเครื่องปั่นไฟชนิดแรกนะครับก็คือเครื่องปั่นไฟที่อยู่มีกำลังไฟอยู่ที่ประมาณ 2,000 วัตต์นะครับตัวนี้ก็จะใช้ตามเหมาะกับการสถานที่พักหรือว่าแคมปิ้งทั่วไปนะครับเหมาะกับพัดลมตัวเล็กๆหรือว่าตู้เย็นขนาดเล็กอะไรประมาณนี้นะครับผมส่วนถ้าเกิดเครื่องปั่นไฟขนาด 5,000 วัตต์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นงานก่อสร้างเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับใช้พวกเครื่องเจียพวกอะไรอย่างนี้ได้แต่ถ้าตามไซส์งานใหญ่ๆก็จะเป็นไซส์เครื่องปั่นไฟที่ 7,000 วัตต์ขึ้นไปนะครับผมตัวนี้ก็จะเหมาะแล้วก็เห็นใช้หลากหลายมากๆเพราะว่าจะเหมาะกับเครื่องมือช่างพวกเครื่องเจียเครื่องตัดหรือว่าสว่านอะไรสักอย่างที่ใช้งานหนักๆได้แน่นอนครับรวมไปจนถึงเครื่องปั่นไฟขนาด 10,000 วัตต์ตัวนี้ก็เหมาะสมกับการใช้งานในงานก่อสร้างขนาดใหญ่ได้เลยครับส่วนการดูแลรักษาเครื่องปั่นไฟนะครับเครื่องปั่นไฟนี่ก็คือเครื่องยนต์นะครับก็เช่นเดียวกันครับกับรถยนต์ที่ต้องมีการบำรุงรักษาเหมือนรถยนต์ที่ต้องเข้าศูนย์เหมือนกันวิธีการบำรุงรักษานะครับ1 นะครับก็คือการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอยู่สม่ำเสมอนะครับสามารถตรวจสอบแล้วก็เช็คความละเอียดของสีของน้ำมันเครื่องได้2 นะครับก็คือตัวกรองนะครับตัวกรองนี่ควรจะหลังจากที่ใช้งานมาหนักๆหลายครั้งแล้วอาจจะเอาออกมาเป่าหรือว่าเปลี่ยนไส้กรองใหม่เพื่อให้มีความสะอาดของตัวเครื่องเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับ3นะครับน็อตที่มีสังเกตว่าในตัวเครื่องปั่นไฟเพราะว่าเวลาการใช้งานนะครับมันจะมีการสั่นอยู่ตลอดเวลาน็อตอาจจะมีการคลายตัวได้ก่อนใช้งานก็ตรวจสอบน็อตทุกตัวให้เรียบร้อยเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องปั่นไฟแต่ละเครื่องนั้นให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับส่วนการสตาร์ทของเครื่องปั่นไฟทุกวันนี้นะครับมันพัฒนาไปไกลแล้วครับหลายท่านอาจจะไม่รู้นะครับหลายท่านอาจจะรู้แล้วนะครับเดี๋ยวพี่ทนายจะเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับผมเราจะเคยเห็นเวลาสตาร์ทเครื่องยนต์อาจจะมีการดึงสายใช่ไหมครับแต่ทุกวันนี้นะครับเครื่องปั่นไฟที่มีคุณภาพสูงนะครับก็จะมีการชาร์จสตาร์ทด้วยเหมือนรถยนต์นะฮะใช้กุญแจในการสตาร์ทก็มีเรียบร้อยแล้วการสตาร์ทด้วยกุญแจนะครับเขาเรียกว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์สตาร์ทสังเกตง่ายๆครับถ้าเห็นรูกุญแจแล้วก็แบตเตอรี่ก็คือใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์สตาร์ทนั่นเองส่วนอีกรุ่นนึงก็คือระบบออโตเมติกสตาร์ทนะครับออโตเมติกสตาร์ทคือยังไงเวลาเราใช้ไฟไปเรียบร้อยแล้วนะครับไฟหมดปุ๊บเนี่ยเครื่องจะทำงานสตาร์ทตัวเองอัตโนมัตินะครับตัวนี้เรียกว่าระบบออโตเมติกสตาร์ทนะครับก็ลองไปเลือกดูนะครับว่า
เราจะใช้เครื่องปั่นไฟชนิดไหนที่เหมาะสมกับการใช้งานของเรานั่นเองส่วนจุดเช็คสำคัญนะครับก่อนเลือกซื้อเครื่องปั่นไฟนะครับอาจจะดูที่สติ๊กเกอร์นิดนึงนะครับว่าเครื่องปั่นไฟรุ่นนี้สามารถใช้แก๊สโซฮอล์ได้เพราะว่ามีผลไหมครับก็คือมีผลนะฮะในอดีตนะครับน้ำมันหรือว่าเบนซินพวกนี้มันมีฤทธิ์กลัดก่อนนะครับเวลาใช้ไปนานๆแบบนี้นะครับซีนอาจจะโดนกลัดก่อนจากน้ำมันได้พอมีการใช้แก๊สโซฮอล์เข้ามาในการทำงานของตัวเครื่องนะครับตัวนี้ก็จะลดการกลัดก่อนลงไปได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก่อนเลือกซื้อเครื่องปั่นไฟก็ลองสังเกตจุดนี้ดูนะครับแต่ยังไงการเลือกใช้เครื่องปั่นไฟที่ใช้น้ำมันนะครับก็ควรจะมีถังเก็บน้ำมันในการเอาไว้เติมเครื่องปั่นไฟนะครับควรจะเลือกถังน้ำมันที่มีคุณภาพสูงนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นและนี่นะครับก็คือแผนกของฮาร์ดแวร์นะครับที่ประจำการอยู่ในฮาร์ดแวร์เฮาส์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั่นไฟหรือว่าแท่นเจาะสว่านอะไรอย่างนี้จะอยู่แผนกฮาร์ดแวร์ทั้งหมดนะครับและนี่ก็คือเครื่องปั่นไฟแบรนด์ที่ผมจะพาพี่น้องชาวฮาร์ดแวร์เฮาส์ไปเยี่ยมชมกันนะครับก็คือยี่ห้อเจนนั่นเองครับส่วนวิธีการเลือกเครื่องปั่นไฟนะครับให้เราสังเกตนะครับหน้าตาเครื่องปั่นไฟแต่ละรุ่นจะเป็นแบบนี้นะครับผมจะมีบางรุ่นจะเป็นกุญแจให้เสียบบางรุ่นจะเป็นแบบดึงนะครับเพื่อที่จะสตาร์ทด้วยมูเล่นะครับผมรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ผมบอกว่าเป็นออโตเมติกรุ่นธรรมดานะครับก็คือเสียบกุญแจไปแล้วก็หมุนสตาร์ทได้เลยใช้น้ำมันเบนซินนะครับผมก็จะมีค่าบอกนะครับว่า AC บวกลบ12โวลต์นะครับผมแล้วก็จะมีเข็มโวลต์ให้บอกนะครับว่ากำลังไฟอยู่ที่เท่าไหร่นะครับถ้า220ถึง230โวลต์ในการใช้งานเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นออนออฟเวลาเราหมุนกุญแจเราก็ต้องเปิดออนไว้นะครับผมส่วนตัวนี้ก็เป็นปลั๊กเอาไว้เสียบนะครับแน่นอนนะครับเครื่องปั่นไฟรุ่นนี้ก็จะเหมาะกับรุ่นที่ใช้งานทั่วไปเล็กๆน้อยๆแคมปิ้งหรือว่างานก่อสร้างที่มันไม่ใช้งานหนักมากเพราะว่ากำลังไฟของเขาก็จะอยู่แค่2.5 kVA นะครับหรือว่า maximum จะอยู่ที่ 2.8 kVA นะครับก็ประมาณ 2,000 วัตต์นะครับก็จะใช้งานได้สำหรับเครื่องนี้นะครับผมและสำหรับรุ่นนี้นะครับที่ Hardware House เราก็มีจำหน่ายนะครับนั่นก็คือรุ่น HGE6500E นะครับกำลังไฟกิโลวัตต์ของรุ่นนี้ที่มอบให้ได้นะครับก็จะอยู่ที่นี่ครับ 5,000 กิโลวัตต์ 5,000 kW นะครับผมแล้วก็ maximum จะอยู่ที่5.5 kW นะครับผมตัวนี้ก็คือโหลดได้ถึง 5,500 วัตต์นั่นเองครับส่วน 10,000 วัตต์ของเรามีไหม 10,000 วัตต์ของเราก็มีนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็แวะเข้ามาเยี่ยมชมที่ Hardware House ได้เลยนะครับส่วนรุ่นนี้นะครับของแบรนด์เจนก็แน่นอนว่าเป็นกุญแจสตาร์ทนะครับเติมน้ำมันตัวนี้ได้ทั้งน้ำมันเอสโซฮอล์9195ได้หมดเลยนะครับน้ำมันเบนซินส่วนราคาของเครื่องนี้นะครับในกำลังไฟที่อยู่ที่ 5,500 กิโลวัตต์นะครับแน่นอนนะครับไซต์งานเหมาะแน่นอนอย่างที่พี่ดนัยพูดเล่าให้ฟังนะครับว่าเครื่องมือแต่ละตัวที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นสกัดสว่านหรือว่าเครื่องเจียที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่เป็นก่อสร้างงานหนักๆนะครับเครื่องนี้เอาอยู่ครับแค่เครื่องเดียวถ้าเกิดว่าพี่น้องชาวฮาร์ดแวร์เฮาส์ท่านใดนะครับยังลังเลในการจะเลือกซื้อนะครับก็มาที่แผนกฮาร์ดแวร์ได้นะครับแล้วก็แจ้งพนักงานว่าผมต้องการใช้งานประมาณนี้เดี๋ยวทางพนักงานของทางฮาร์ดแวร์เฮาส์ของเรานะครับจะแนะนำให้ว่าควรจะเลือกใช้แบบไหนให้เหมาะสมกับทางของที่งานที่ลูกค้าต้องการใช้นั่นเองครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับสินค้าที่ซื้อจากฮาร์ดแวร์เฮาส์เราไปนะครับสามารถเข้ามาทำการดูแลรักษาหรือว่าเสียหายเข้ามาเคลมที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์ได้เลยนะครับทุกสาขาเรามีบริการช่างคอยซ่อมคอยดูแลให้ลูกค้าทุกท่านส่วนพี่น้องท่านไหนที่สนใจนะครับไม่อยากมาหรือว่าไม่สะดวกไปที่สาขานะครับเราก็มีสั่งออนไลน์ได้นะครับเดี๋ยวพี่ดนัยจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมแล้วก็เข้าไปกดแจ้งให้บินได้เลยว่าต้องการเครื่องปั่นไฟแบรนด์นี้ขนาดกี่กิโลวัตต์เดี๋ยวทางเราจะมีแอดมินคอยตรวจสอบแล้วก็เช็คราคาให้แล้วก็จัดส่งให้จนถึงหน้าบ้านของลูกค้าทุกท่านนั่นเองครับผมโอเคนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับรบกวนช่วยกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาพี่ดนัยลงคลิปใหม่ๆจะได้เห็นเป็นคนแรกๆสำหรับวันนี้พี่ดนัยต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ